พระนาท่านนายบอรัตพาฮอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียกรุงลูบิญานาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนียพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2563 และการจัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 ทั้งนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลทางด้านสาธารณสุข1รางวัลตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันการสาธารณสุขของไทยและการอุดมศึกษาของไทยเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1 มกราคม 2535โดยตลอด28ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว85รายในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย53คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วยที่ห้องประชุมกุญชรสุภศรีชั้น9อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเบนเน็ตรุ่น840พร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้งานจำนวน1เครื่องเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจเบนเน็ตรุ่น840พร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้งานจำนวน1เครื่องเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันเหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีต่อโรงพยาบาลสุรินทร์บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีในสถานการณ์หากว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถและดีที่สุดวันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่มีคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนำจักรดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรขัตยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์บริษัทเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่จำกัด นายวุฒิชาตินันตนะอดีตสมาชิกสภาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครคณะผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNPKFC นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีศาลอาญาธนบุรีนายชำนาญวิทย์เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรมวิชาการเกษตรนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอัยการสูงสุดนายสลายเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นต้นด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมุ่งมั่นพัฒนางานทางด้านการแพทย์และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่เป็นมาตรฐานสากลเกิดประโยชน์กับสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบทที่ห่างไกลตามพระปณิธานเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต